สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวและองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์โปรดให้มูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำนวน 134,400 โดสพร้อมกับพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มที่ได้รับบริจาคจากองค์กรการกุศลต่างๆเพื่อพระราชทานให้หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวกระจายฉีดให้กับประชาชนทั่วประเทศโดยที่จังหวัดศรีสะเกษในวันนี้หน่วยแพทย์พอสวได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชนใน2พื้นที่ของอำเภอได้แก่อำเภอกันทราลักษณ์และอำเภอปางกู่รวม500คนโดยมุ่งเน้นฉีดให้กับกลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาสชุมชนแออัดผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคเรื้อรังพระนักบวชและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนได้ทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19พร้อมทั้งทรงให้ความสำคัญในการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งการได้รับพระเมตตาในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในทุกพื้นที่ได้เข้าถึงวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มและได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันด้วยเร็วที่สุดซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ยังมีประสิทธิภาพส่วนที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอาสาสมัครหน่วยแพทย์พอสวรวมกับเครือข่ายโรงพยาบาลกบินบุรีได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาสชุมชนแออัดผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคเรื้อรังพระนักบวชและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนรวม518คนโดยมีนายอำเภอกบินบุรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบินบุรีสาธารณสุขอำเภอกบินบุรีตลอดจนคณะแพทย์พยาบาลและจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปรับบริการฉีดวัคซีนทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มให้หน่วยแพทย์พอสวทั้ง63จังหวัดโดยที่ผ่านมาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดส่งวัคซีนพระราชทานไปยังจังหวัดที่พบการระบาดสูงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม21จังหวัดแห่งละ 6,400 โดสเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนทางเลือกและได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุดซึ่งผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนพระราชทานในวันนี้ต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และที่โรงพยาบาลบ้านคาอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนายพงพันธ์แสงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยแพทย์หญิงปาจารีอารีรบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีนายสุทธิพงศ์พุทธจันทราในอำเภอบ้านคาและนายแพทย์ธนสกุลเกียรติรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านคาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางไปรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มอบวัคซีนพระราชทานให้แก่หน่วยแพทย์พอสวจังหวัดราชบุรีโดยกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆจำนวน5โรงพยาบาลนำไปฉีดให้กับผู้พิการผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคเรื้อรังพระสงฆ์และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบของวัคซีนเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้เข้าถึงวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มและได้รับภูมิคุ้มกันให้เร็วที่สุดพร้อมกันนี้ได้มอบชุดยาพระราชทานแก่ผู้มารับการฉีดวัคซีนพระราชทานในวันนี้ด้วยสำหรับที่โรงพยาบาลบ้านคาได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานจำนวน500โดสเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายได้250คนโดยจะฉีดให้กับพระสงฆ์ผู้พิการแรงงานต่างด้าวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดชายแดนไทยเมียนมาทำให้มีกลุ่มต่างด้าวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเพราะเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขรวมทั้งจะฉีดให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านอีก34คนเช่นในวันนี้ได้เดินทางไปฉีดวัคซีนพระราชทานให้กับคุณยายจุ้ยแม้นจิตอายุ111ปีที่อยู่มาถึง6แผ่นดินที่บ้านเลขที่85หมู่8ตำบลบ้านขาซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดแต่ยังแข็งแรงพร้อมกับได้มอบชุดยาพระราชทานไว้ให้ใช้ด้วย
สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่คุณยายและครอบครัวเป็นล้นพ้น